มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะปู่อ้อนตาทวด128ปีแท้จริงอายุแค่88ปีเท่านั้นจากกรณีปู่อ้อนผ่านชมพูชาวบ้านโนนสมบูรณ์ที่ตกเป็นข่าวว่ามีอายุมากถึง128ปีนะคะตามบัตรประชาชนระบุเกิดวันที่9เมษายนพ.ศ. 2434และได้มาติดต่อขอออกบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านใหม่ให้ถูกต้องเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนกันค่ะหลังจากตกเป็นข่าวนายอรรถพลพันธุศาสตร์นายอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีมีคำสั่งให้ทำการตรวจสอบและเมื่อรับรายงานจากฝ่ายปกครองว่าในการสำรวจผู้สูงอายุเกินกว่า100ปีของอำเภอชัยวานพบว่าอายุของปู่อ้อนน่าจะไม่ถูกต้องและน่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วด้วยเบื้องต้นนะคะพบว่าปู่อ้อนย้ายภูมิลำเนาข้ามอำเภอเพราะว่าภรรยาถึงแก่กรรมและมีภรรยามาแล้วถึง3คนค่ะซึ่งการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเพื่อนที่เกณฑ์ทหารด้วยกันยังมีชีวิตอยู่ได้เชิญมาพบและก็ยังจดจำกันได้เชื่อว่าอายุปู่ทวดอ้อนที่แท้จริงแล้วคือ88ปีเท่านั้นค่ะโดยจากเอกสารในอดีตระบุวันเดือนปีเกิดของปู่ทวดอ้อนเป็นเลขไทยที่เขียนด้วยลายมือตามรูปแบบทะเบียนราษฎรในอดีตเมื่อมีการคีย์ข้อมูลทะเบียนราษฎรเข้าไปสู่ระบบทะเบียนราษฎรใหม่ระบุว่าพ.ศ. 2434ซึ่งตรงกับเลขไทยพ.ศ. 2434และเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนที่เกณฑ์ทหารด้วยกันตรงกับพ.ศ. 2474หรือเลขไทยพ.ศ. 2474หรือความใกล้เคียงหรือว่าคล้ายกันของเลขไทย3กับ7นั่นเองค่ะปู่อ้อนที่มาแจ้งขอทำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านใหม่นั้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนระบุว่าเกิดวันที่9เมษายนพ.ศ. 2474อายุ88ปีก่อนเข้าถ่ายบัตรประชาชนทำให้ปู่อ้อนพิมพ์ลายนิ้วมือแต่ว่าต้องเกิดอุปสรรคพิมพ์ไม่ได้เนื่องจากปู่อ้อนชอบเคี้ยวหมากและจะใช้หัวแม่มือเช็ดปากทำให้ลายนิ้วมือบางค่ะและทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่และญาติต้องช่วยกันเช็ดนิ้วมือใหม่ต้องใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือมากกว่า20ครั้งโดยใช้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงถึง5คนช่วยกันจับหัวแม่มือวางบนเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือจึงสามารถพิมพ์ลายนิ้วมือได้สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนค่ะนางวรินทร์ศิลปะระยารองปลัดเทศบาลตำบลโพนสูงกล่าวว่าข่าวที่ปรากฏและวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อออนไลน์กรณีของปู่อ้อนอายุ128ปีนั้นตนเองยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงวันนี้ท่านได้มาขอออกบัตรใหม่ฝ่ายทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลโพนสูงได้ดำเนินการไปให้ถูกต้องแล้วค่ะเป็นที่สบายใจของปู่อ้อนแล้วก็ทุกฝ่ายรวมถึงลูกหลานของปู่อ้อนด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ